ก็จะเป็นรายละเอียดตอนแรกที่เราจะไปจองฟูจิโกะ F ฟูจิโอะมิวเซียมนะคะเราต้องไปจองที่ตู้อยู่ที่ร้านรอสันนะคะนั่งรถไฟสายโอดะเคียวแล้วก็ไปลงสถานีโยโยงิฮูเอฮาระแล้วก็ไปลงโนโบริโตะนะคะแล้วก็ต่อรถบัสรูปการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยไป200เยนเฮ้ยเจอแล้วค่ะรถโดเรมอนตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปละไปละอันนี้เป็นตารางเดินรถนะคะเราจุดหมายของเราก็คือเราจะไปฟูจิโกะ F ฟูจิโอะมิวเซียมนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มิวเซียมแล้วนะคะมิวเซียมโดราเอมอนเราบุ๊กไว้ตอนเที่ยงเพราะว่าเรากลัวเราจะหลงทางก็เลยมีเวลาเหลือก็เลยซื้อข้าวมากินนะคะซื้อตรงสถานีรถไฟข้าว500เยนกาแฟอีก200เยนหิวละขอกินก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติของนักเขียนการ์ตูนฮิโรชินะคะว่าเกิดโดเรมอนขึ้นมาได้ยังไงผู้เขียนเนี่ยชื่อฮิโรชิก่อนที่จะเกิดโดราเอมอนเนี่ยเขาก็เจอแมวจรจัดเดินผ่านมาเขาได้จับมาใส่หมัดเพลินข้าวเอาลับเราจะทุ่งตื่นแล้วเอางานไม่เสร็จวิ่งขึ้นไปข้างบนบ้านไปสะดุดตุ๊กตาของลูกสาวของเขาเขาก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเขาน่าจะทำเป็นตุ๊กตาที่เป็นมาจากโลกอนาคตโดราเนโกะซึ่งแปลว่าแมวหลงทางเอมอนซึ่งเป็นคำลงท้ายของเด็กผู้ชายนะคะก็เลยรวมมาเป็นโดราเอมอนซึ่งโดราเอมอนเนี่ยคิดดูว่ามันมีชื่อเสียงขนาดไหนคือมันยังไม่เกิดอ่ะอีกร้อยปีอ่ะเจ๋งตรงนี้แหละกิจกรรมสุดท้ายที่ออกมาจากเอ็กซิบิชันนะคะประกาศก็ได้เล่นไอ้เกมอะไรนะที่มันเป็นตู้อ่ะแล้วก็ให้กดเข้าไปแล้วไข่มันก็จะหย่อนลงมาก็เลยได้ไอ้นี่มาเนี่ยเราจะมาดูว่ามันได้ตัวอะไรฮั่นน่ะมันก็ได้โดเรมอนมาแบบโชคดีมากเลยได้โดเรมอนน่ะนี่เห็นไหมคะน่ารักเนาะอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงโชคดีเดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งมันน่าสนใจมากเกี่ยวกับแมวด้วยเดี๋ยวจะพาไปป่ะไปด้วยกันกระจายไปเดี๋ยวเปิดปิดป่ะหน้านี้ก็จะเป็นการเดินทางที่ไปวัดแมวขวักนะคะว่าวัดโกโตคุจิที่หลงทางอยู่นิดหน่อยตอนนี้เรามาถึงแล้วแต่ว่ามันไม่มีวี่แววของแมวกวักเลยงั้นเราลองไปเดินหากันนะคะนั่นไงวี่แววมันมาละเราคิดว่ามันน่าจะเป็นกิฟต์ช็อปหรือเปล่าไม่แน่ใจไปแล้วนะคะวัดเนี่ยเป็นวัดที่เป็นต้นกำเนิดของแมวกวักแมวอยู่ตรงไหนเพราะว่าหาแล้วหาอีกจนมาพบกับร้านค้าที่อยู่ภายในวัดนะคะแล้วก็จะเจอคุณป้าคนหนึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอดาวาระโนฮัสซากุฮัสซากุ I don't understand ป้าก็เชียร์ดูว่าเออไปทางนั้นนะแต่ว่าวัดนี้ปิด5โมงนะโอเคเราก็ต้องรีบไปไหว้ละอาริยาโตโกซาอิวะใช่ไหมง่ายเจอแวบๆแล้วคือความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความหมายไอ้ตัวแมวกวักเนี่ยกวักข้างซ้ายก็แปลว่า
กวักความรักการงานส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกโชคลาภเงินทองถ้ายิ่งกวักสูงเรียกโชคลาภอะไรอย่างนี้มามากถ้ากวักทั้งสองข้างก็จะได้ทั้งสองอย่างแล้วทำไมเราถึงให้กวักทั้งสูงๆและทั้งสองข้างก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวไปขอพรตรงที่เขาขอพรกันนะคะคือต้องรีบไปขอแล้วอ่ะเขาบอกว่าปิด5โมงอ่ะขจายแล้วอ่ะต้องรีบต้องฟังแล้วป่ะขอให้ไม่หลงทางด้วยขอบคุณค่ะประตูวัดมันกำลังจะปิดแล้วปกติต้องรีบกลับละแต่บังเอิญเนี่ยเจอลุงคุณลุงคนนึงคือเขามาพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะคือเขาพูดครับบูนอ๋อเป็นเขาน่าจะบอกว่าเป็นออริจินอลออริจินอลไรอ๋อยู่ทางด้านขวานะคะถ้าดูดูจากตรงนี้อ่ะคือเราก็สื่อสารกันโดยการใช้ภาษาอังกฤษนิดๆที่ลุงจะรู้แค่แคทแรดอะไรประมาณนี้รัดคืออะไรรัดว่ากันไหนกันนะรัดเมาส์แคทคือเขาอธิบายเรื่อง12นักสัตว์แล้วก็เขาก็พาเราไปดูรูปปั้นแมวพี่หนูฉลูวัวคราวไรเอ้โอเคนี่ไทเกอร์อ๋อเห็นไหมแรบบิทอ๋อดราก้อนอ๋อมันลงงูใหญ่มันลงงูใหญ่มันใส่งูเล็กแต่อย่างน้อยเราก็รู้เรื่อง12นักสัตว์ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันประกอบด้วย12นักสัตว์แล้วก็มีแมวอยู่แล้วเขาก็บูชาแมวเป็นความโชคดีที่ได้เจอคุณลุงแล้วเราก็ได้เห็นตัวแมวกวักอะค่ะก็เลยวาดรูปแมวที่แบบว่าไม่มีปากให้ลุงเป็นการแลกเปลี่ยนGive you thank you and thank you so much ประกาศว่าจะไม่เชื่อนะคะแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าเราได้มาเจอคุณลุงกับคุณป้าแต่ว่าใครอ่ะที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะคะแต่ประกาศเชื่อนะเชื่อละมันน่าเชื่อแต่แต่ค่ะตอนนี้นะคะประกาศก็อยู่ที่เรียวกังค่ะเป็นโรงแรมที่ขนาดเล็กในโตเกียวก็พอเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเสื่อทาทามิก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเรียวกังแล้วก็จะมีชุดยูกะตะที่ประกาศใส่อยู่ตอนนี้ให้เราเปลี่ยนมีห้องน้ำในตัวด้วยสบายมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะประกาศก็มีการแบ่งแล้วก็จัดแจงเงินในแต่ละวันว่าต้องใช้เท่าไหร่เงินบาทไทยเราเตรียมมา 15,000 บาทแรกมาก็จะแบ่งได้วันละ 3,000 ซึ่งวันแรกหมดไปแล้วแล้วเราก็มีการหยิบยืมเงินของวันที่2มาด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยประกาศให้มานอนที่เรียวกังแต่ราคามันก็จะแพงกว่าแคปซูลอยู่นิดนึงก็เลยต้องขอยืมเงินของพรุ่งนี้ไว้พรุ่งนี้ก็คงต้องกลับไปนอนแคปซูลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็อยากมาดูบรรยากาศว่าเรียวกังมันเป็นยังไงอบอุ่นดีชอบค่ะ